นี่ป้าก็ท้องอยู่เนี่ยป้าแก่ปูนนี้แล้วป้าไปท้องกับใครมาเนี่ยหกปากแล้วใส่หัวออกไปให้ไกลๆเลยลูกแก่ที่ไหนนี่ลูกฉันฉันซื้อกับแก่แล้วด้วยเงิน100,000 บาทสำหรับขอทานอย่างแกเงิน100,000 บาทเนี่ยก็มากพอแล้วนะไม่ลูกฉันเป็นคนนะป้าจะมาซื้อขายด้วยเงินแบบนี้ไม่ได้เอาลูกฉันคืนมาช่วยด้วยช่วยด้วยขอทานสติไม่ดีนี่จะแย่งลูกฉันช่วยด้วยค่ะป้ายุดแหกปากเดี๋ยวนี้เลยนะเอาเงินนี้คืนไปแล้วเอาลูกฉันคืนมาไม่คืนโว้ยเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะให้เงินแกเพิ่มอีก100,000เป็น200,000 บาทโอเคไหมเพราะจากที่ฉันดูแล้วอะขอทานอย่างแกเนี่ยคงไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเด็กคนนี้หรอกคงจะอดมื้อกินมื้อแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าแกรักลูกแกจริงๆอะถ้าอยากให้เด็กคนนี้อยู่สบายอะแกต้องให้ลูกแกไปกับฉันฉันจะให้เงินแกอีก100,000รวมเป็น200,000ป้าแล้วป้าอยากได้ลูกฉันไปทำไมอ่ะก็เพราะฉันอยากได้ลูกจริงๆไงผัวฉันจะได้รักฉันไงแต่ว่าป้าก็ท้องอยู่ไม่ใช่หรอทำไมไม่รอให้ลูกตัวเองคลอดออกมาจะมาเอาลูกคนอื่นทำไมอ่ะนั่นมันเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของแกเอาเป็นว่าตามนั้นก็แล้วกันแกเอาเงิน200,000ไปแลกกับลูกของแกฉันสัญญาว่าฉันจะเลี้ยงเด็กคนนี้เป็นอย่างดีแกไม่ต้องห่วงฉันรู้สึกแปลกๆวะแก่ปูนี้แล้วท้องได้เหรอวะคุณดานะคุณดาคุณหายไปไหนเนี่ยผมโทรไปเป็น10 สายแล้วคุณไม่รับสักสายอ่ะฮัลโหลดาเหรอนี่คุณอยู่ที่ไหนเนี่ยผมเป็นห่วงคุณแทบแย่เลยอ่ะผมโทรหาคุณคุณก็ไม่รับสักสายอ่ะฮะอะไรนะนี่คุณอยู่โรงพยาบาล BSC เหรออ๋อได้ๆๆเดี๋ยวผมรีบไปเลยครับฮัลโหลวิวเหรอคุณไม่ต้องมาหาผมที่บ้านแล้วนะคือผมจะไปโรงพยาบาลพอดีแหละโอเคนะดานี่คุณเป็นยังไงบ้างอะไม่ค่ะฉันไม่เป็นอะไรเลยค่ะเบแล้วเด็กนิดจะบอกนะว่าที่ผมติดต่อคุณไม่ได้เพราะว่าใช่ค่ะฉันมาคลอดลูกของเราค่ะอีกอย่างหนึ่งมันกระทันหันมากอะฉันเลยไม่มีเวลาบอกคุณนะคะนี่ลูกของเราใช่ไหมดาใช่ค่ะนี่คือลูกของเราไม่ใช่นะเนี่ยลูกของฉันเฮ้ยไอ้ขอทานนี่แกเข้ามาได้ยังไงเนี่ยออกไปอยู่นี่นะไม่ฉันไม่ออกไปไหนทั้งนั้นจนกว่าฉันจะได้ลูกของฉันคืนลูกของแกอะไรนี่มันลูกของฉันหยุดโกหกตอแหลสักทีเถอะอีป้าเฮ้ยนี่แกคิดว่าแกเป็นใครเนี่ยถึงมากล้าด่าภรรยาของฉันแบบนี้เนี่ยออกไปอยู่นี่นะไม่งั้นเนี่ยฉันจะเรียกตำรวจมาจับแกไอ้ขอทานสกปรกออกไปไม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะเอาลูกของฉันคืนและที่สำคัญนะอีแกเนี่ยไม่เคยท้องนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือท้องปลอมไงที่เขาเอาไว้ใช้ในการแสดงอ่ะถึงฉันจะเป็นขอทานอ่ะแต่ฉันก็ไม่ได้โง่นะนี่แกไปเอาไอ้นี่มาจากไหนก็เอามาจากตอนที่แกเนี่ยถอดทิ้งไงฉันนึกอยู่แล้วเชียวว่ามันต้องมีอะไรแปลกจริงเหรอคุณไม่จริงนะคุณคุณอย่าไปเชื่อมันนะมันก็เป็นแค่ขอทานสติไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ลูกของมันเนี่ยคือลูกของเรามันคงคิดว่าเนี่ยเป็นลูกของมัน
ม่ใช่มันไม่ใช่แม่ของเด็กคนนี้นะฉันต่างหากที่เป็นแม่ของเด็กคนนี้แล้วคุณก็เป็นพ่อของเด็กคนนี้ที่เบย์จะเป็นพ่อของเด็กคนนี้ว่าไงนะนางบิวนี่มันเรื่องของผัวเมียเธออย่ามายุ่งเดี๋ยวนะบิวที่คุณบอกว่าผมไม่สามารถเป็นพ่อของเด็กคนนี้ได้มันหมายความว่าไงอ่ะฉันก็หมายความว่าความจริงแล้วอะค่ะคุณเป็นหมันยังไงล่ะคะว่าไงนะนี่คือใบตรวจสุขภาพของเบย์ค่ะที่ระบุเอาไว้ว่าเบย์ไม่สามารถมีบุตรได้จริงเหรอครับนี่เรื่องจริงใช่ไหมจริงค่ะคุณเบย์แล้วผลตรวจเมื่อ9เดือนก่อนก็เป็นเรื่องโกหกหลอกลวงกันสิเออคือดาเกิดอะไรขึ้นอ่ะสองขีดสองขีดฉันท้องฮะนี่คุณท้องเหรอใช่ฉันท้องท้องลูกของเราท้องได้ไงอ่ะนี่ว่าคุณก็อายุปูนี้แล้วอ่ะเบทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะไหนคุณพูดว่าเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันไงล่ะนี่ก็แสดงว่าทุกคำพูดของคุณโกหกใช่ไหมนี่ก็แสดงว่าคุณจะไม่รับผิดชอบฉันกับลูกใช่ไหมเบ๊ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณแต่แต่อะไรอีกล่ะแต่ว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้อ่ะมันเป็นปาฏิหาริย์ไงล่ะเบ๊ปาฏิหาริย์ระหว่างความรักของเรามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะ ผมเป็นหมันนี่ก็แสดงว่าคุณไม่เคยท้องเลยสิแล้วคุณมาใช้โรงพยาบาลนี้ได้ยังไงอ่ะคุณดาเนี่ยก็คงจะให้เพื่อนที่เป็นหมอที่โรงพยาบาลเนี้ยช่วยละมั้งคะเดี๋ยวก่อนนะเบแกเย็นๆก่อนนะฉันอธิบายได้คุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นคุณหลอกผมมาเกือบปีอ่ะทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยผมถามก็พาผู้หญิงอย่างนางบิวอะสิที่ทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมช่วยยกเข้าไปในบ้านครับไม่เป็นไรขอบคุณค่ะเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจครับค่ะโอ้ยโอ้ยน้ำค่ะขอบคุณครับคุณนี่ใครเนี่ยคือหนูชื่อบิวนะคะหนูเป็นหมอค่ะพอดีว่าหนูเพิ่งย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของคุณแม่นี่แหละค่ะใครเป็นแม่ฉันเป็นเมียของเบย์ต่างหากว่าไงนะคะเมียเหรอคะเบย์เข้าบ้านเดี๋ยวนี้อย่ามายุ่งกับผัวฉันนะไม่ยุ่งค่ะไม่ยุ่งมีอะไรให้หนูช่วยเนี่ยบอกหนูได้เลยนะคะคุณแม่เมียไม่จำเป็นอ๋อค่ะค่ะขอตัวนะคะแบบนี้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างไม่ให้ผู้หญิงคนไหนมาเข้าใกล้ผัวฉันพูดง่ายๆเลยคือคุณกลัวผมไปเผลอใจให้ผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมคุณก็เลยต้องสร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้ผมรักคุณแล้วก็รักลูกใช่ไหมผมถามว่าใช่ไหมใช่เบย์ทำไมทำไมคุณถึงคิดแบบนี้ผมบอกคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่ที่เราคบกันใหม่ๆว่าผมรักคุณแค่คนเดียวทำไมคุณไม่เชื่อผมบ้างอ่ะเออคือว่าพอเถอะคุณต้องพูดเลยนะคุณรู้ใช่ไหมว่าผมอุตส่าห์วาดฝันครอบครัวที่แสนอบอุ่นของเราไว้มากขนาดไหนอ่ะ
แต่คุณกลับโกหกผมอะดาคืนลูกให้แม่เขาไปได้แล้วแล้วหลังจากนี้เราสองคนไม่ใช่ผัวเมียนี่ผมขออย่าคุณไม่นะเบย์ไม่นะฉันไม่อยากกับคุณฉันรักคุณนะเบย์ผมรับไม่ได้หรอกนะกับการกระทำแบบนี้ของคุณที่สำคัญผมว่าคุณรักตัวเองมากกว่าที่ผ่านมาก็ถือสมมติมันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันคุณคืนลูกให้เขาไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วเก็บข้าวของออกไปจากบ้านผมแล้วไปไม่เบย์ผมบอกให้ไปผมขอร้องความรู้สึกตอนนี้ของผมเนี่ยมันพังทลายไปหมดแล้วผมบอกให้คุณไปคุณดาคะดาคุณคะฉันได้ลูกของฉันคืนแล้วอ่ะเงินเนี่ยฉันไม่เอาหรอกค่ะฉันคืนคุณเก็บเอาไว้เถอะนะครับถือซะว่าเป็นค่าคำขวัญให้ลูกอ่ะมันจะดีหรอคะดีแล้วล่ะครับ